คุณผู้ชมในช่วงนี้ใครๆก็รักสุขภาพกันนะการทำอาหารไปรับประทานที่ทำงานทำอาหารใส่บาตรหรือเอาอาหารไปให้ลูกรับประทานที่โรงเรียนดูดีแล้วก็อินเทรนด์มากนะคุณผู้ชมแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นจนได้แหละเจ้าปิ่นโตเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเราจะเลี้ยงอาหารยังไงให้มันดูดีไม่หกเลอะเทอะและที่สำคัญพอเปิดออกมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นอุ้ยน่ารับประทานจังเลยวันนี้เรามีวิธีการจัดอาหารลงปิ่นโตให้ดูดีและดูสะอาดมาฝากคุณผู้ชมช่วงนี้ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ก็ต้องทำอาหารพกไปกินเองที่ทำงานหรือที่โรงเรียนแต่บางคนก็กลัวว่าจะพกพาไปลำบากอยากทานที่เป็นแกงแกงเป็นน้ำซุปบ้างก็กลัวจะหกเลอะเทอะแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะเพราะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับปิ่นโตบัดดี้12เซนติเมตร3ชั้นแถมชั้นเครื่องเคียงตราหัวมาลายผลิตจากแซเลตคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304แข็งแรงทนทานตัวล็อกแน่นหนาเก็บอาหารได้ทั้งร้อนและเย็นอย่างเมนูวันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาไส้กรอกไก่โดยชั้นล่างสุดจัดวางใส่น้ำยาขนมจีนไส้กรอกไก่จะได้ไม่หกชั้นที่2บรรจุเส้นขนมจีนชั้นที่3จัดวางผักสดเพื่อรับประทานคู่เพราะเป็นชั้นที่โดนความร้อนน้อยสุดทำให้คงความสดใหม่ของผักอยู่ได้แถมยังมีชั้นเครื่องเคียงสำหรับจัดวางไข่ต้มรับประทานคู่เพียงแค่นี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็พกขนมจีนไส้กรอกไก่ไปรับประทานได้ทุกที่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับผู้ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook Siba Thailand ตราหัวมาลาย